านทราบไหมคะว่าลองโควิดคืออะไรลองโควิดคืออาการที่เกิดขึ้นมาหลังจากหายป่วยโควิดแล้วหรือที่เราเรียกว่าpost covid condition เกิดได้ประมาณ 30-50% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและมีปอดอักเสบร่วมด้วยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญได้แก่เพศหญิงผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีโรคประจำตัวอาการนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละคนและมีความหลากหลายในทั่วทุกระบบในร่างกายเกิดได้นานตั้งแต่4-12สัปดาห์อาการมีได้ตั้งแต่อาการที่เหมือนตอนป่วยโควิดเป็นเรื้อรังไม่หายอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงใจสั่นบางคนมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงการรับรสเรื่องของจมูกและกลิ่นมีปัญหาบางคนมีเรื่องของท้องเสียปวดท้องและบางคนมีเรื่องของความจำที่ไม่ดีรู้สึกสมองไม่โล่งและมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนอกจากอาการดังกล่าวในผู้ป่วยบางรายยังมีอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อในระบบต่างๆของร่างกายที่เราเรียกว่า Multi System Inflammatory Syndrome หรือ MIS และกลุ่มอาการเหล่านี้เกิดได้บ่อยในผู้ป่วยเด็กค่ะที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ MIS4นอกจากนั้นในผู้ป่วยบางรายก็เป็นอาการที่เกิดจากการเจ็บป่วยของโควิดเองหรือการที่ต้องนอนพักรักษาในตัวในโรงพยาบาลหรือกักตัวเป็นระยะเวลานานจนเกิดความเครียดสะสมเหลือรังที่เรียกว่า PTSD การป้องกันลองโควิดที่สำคัญนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิดด้วยการดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่ชุมชนล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันโควิดลองโควิดนั้นไม่ได้มีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงนะคะมีแต่เพียงการรักษาบรรเทาตามอาการเท่านั้นเจอสิ่งไหนก็รักษาสิ่งนั้นแล้วในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดแล้วต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ควรที่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างเหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงและกากใยสูงเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารนั้นทำงานได้ดีขึ้นสิ่งที่สำคัญควรจะสังเกตอาการตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่ามีอาการผิดปกติหลังจากหายเป็นโควิดหรือไม่เมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาตั้งแต่เนิ่นๆและไม่ทำให้อาการเหล่านั้นกลายเป็นอาการที่เรื้อรังปัจจุบันยังไม่ได้มีหลักฐานบอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบจากเชื้อโควิดนั้นมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดแต่อาจทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดล่าช้าได้ CT พาเรนไคม่าก็คือการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจดูว่าโครงสร้างของปอดนั้นมีความเสียหายจากการเป็นโควิดมากน้อยแค่ไหนค่ะในตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบนี้เราจะมีการคำนวณว่ามีลักษณะของปอดที่เป็นฝ้าปอดที่มีการอักเสบติดเชื้อและปอดที่มีพังผืดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปอดทั้งหมดและมีการแยกว่าเกิดขึ้นในตำแหน่งไหนของปอดและเราสามารถที่จะไปเปรียบเทียบควบคู่กับสมรรถภาพการทำงานของปอดโดยการเป่าปอดและประเมินควบคู่กับอาการของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดให้ดีขึ้นในอนาคตเราแนะนำให้ตรวจในเรื่องของ CT พาเรนไคม่าหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อจากโควิดหรือมีอาการในเรื่องของการเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกไม่หายที่3เดือนหลังจากที่หายค่ะส่วนก่อนหน้านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์และอาการของผู้ป่วยเราสามารถที่จะตรวจเพิ่มเติมได้ก่อนที่จะครบ3เดือนหลังจากที่หายจากโควิดค่ะ